ห้องนี้มีชื่อว่าห้องสมรภูมิเขาค้อค่ะจะแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์การสู้รบระหว่างรัฐบาลไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยรวมถึงการค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าแมงกะพรุนน้ำจืดค่ะเราได้พบแมงกะพรุนน้ำจืดในแก่งบางละจันลำน้ำเขกบ้านหนองแม่นาอำเภอเขาค้อค่ะเป็นสัตว์มีชีวิตตัวเล็กๆค่ะขนาดเท่าเหรียญ5เหรียญบาทนะคะจะพบได้ในช่วงเดือนมีนาและเมษาของทุกปีค่ะส่วนการผสมพันธุ์ของเขามีการขยายพันธุ์ที่แปลกมากค่ะลักษณะการขยายพันธุ์ของเขาจะมีลักษณะการแบ่งตัวนะคะลักษณะแรกลักษณะที่2นี่จะเป็นการปฏิสนธิระหว่างไข่และสเปิร์มค่ะนี่คือไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งค่ะลักษณะคล้ายต้นตาลความสูง 25-40 เมตรด้วยกันมักขึ้นบริเวณเขาค้อจำนวนมากจึงเป็นชื่อที่มาของเขาค้อค่ะด้านนี้คือพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9ท่านได้เสด็จมาที่เขาค้อระหว่างที่มีการสู้รบระหว่างรัฐบาลไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยถึงการสู้รบที่เขาค้อจะสงบลงท่านก็เสด็จมาเปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละที่เขาค้อในวันที่20กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2527ค่ะเหตุการณ์การสู้รบที่เขาค้อนะคะเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2511สิ้นสุดเมื่อปีพ.ศ. 2525ระยะเวลา14ปีด้วยกันค่ะเหตุการณ์สงบลงด้วยนโยบายการเมืองนำการทหาร66/2523รัฐบาลไทยได้เปิดโอกาสให้ชาวม้งที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมามอบตัวและรัฐบาลไทยก็ได้มอบพื้นที่ทำกินให้แก่ชาวม้งที่เข้ามามอบตัวด้วยค่ะด้านนี้คือวิดีทัศน์การสัมภาษณ์ฝ่ายรัฐบาลไทยและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมูลเหตุการสู้รบที่เขาค้อเกิดขึ้นได้อย่างไรและยุติลงได้อย่างไรค่ะจุดนี้ค่ะคือลักษณะชัยภูมิของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจะมีภูเขาล้อมรอบมีทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวนะคะสังเกตดูว่าเขาค้อจะอยู่ทางเทือกเขาฝั่งทางด้านทิศตะวันตกค่ะเป็นภูเขาสูงลูกโดดที่อยู่ท่ามกลางป่าทึบนะคะด้วยสาเหตุลักษณะชัยภูมิของเขาค้อเป็นเช่นนี้ทำให้การยืดยอดเขาค้อเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะหลังจากการยืดยอดเขาค้อได้ก็ได้สร้างฐานทัพเกิดขึ้นมีชื่อว่าฐานทัพกรุงเทพค่ะชื่อนี้ได้มาจากหน่วยทหารที่ยืดยอดเขาค้อได้ชุดแรกค่ะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าคูรบหรือคูสนามนะคะขุดจากยอดเขาค้อลงไปนะคะระยะทาง4กิโลเมตรด้วยกันค่ะใช้เวลาในการขุด2เดือนนะคะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางในการลำเลียงเสบียงอาหารผู้บาดเจ็บรวมถึงการสับเปลี่ยนกำลังพลค่ะด้านนี้คือเครื่องแบบของคอมมิวนิสต์นะคะใส่แว่นตาด้วยค่ะเพราะเราจะสื่อถึงนักศึกษาในเหตุการณ์วันที่14ตุลาปีพ.ศ. 2516และวันที่6ตุลาปีพ.ศ. 2519ค่ะคอมมิวนิสต์ได้คาดการณ์ว่าทหารไทยจะยึดฐานที่มั่นที่ยอดเขาค้อได้ปีพ.ศ. 2521ค่ะได้ทำการสลักไว้ที่ต้นไม้ใหญ่แต่ทหารไทยสามารถยึดยอดเขาค้อได้ในปีถัดไปค่ะห้องนี้ได้รวบรวมเกี่ยวกับรูปภาพการสู้รบที่เขาค้อนะคะการปฏิบัติการของข้าราชการทหารนะคะพลเรือนรวมถึงด้านนี้จะเป็นหุ่นขี้ผึ้งนะคะพลเอกพิจิตรวงศ์รวินิจเป็นผู้บังคับบัญชาการในการสู้รบที่เขาค้อค่ะเรามีสื่อวิดีทัศน์การสู้รบที่เขาค้อเช่นการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่เขาค้อประวัติบ้านเขาค้อเขาย่ายุทธศาสตร์ผาเมืองเผด็จศึกและมียุทธการเขาค้อ 1-3 ค่ะสามารถกดเลือกรับชมได้ตามที่ต้องการค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านพระราชทานยุทธศาสตร์พัฒนาได้แนะนำให้ราษฎรเข้าไปตั้งรกรากทำมาหากินในพื้นที่เขาค้อให้มั่นคงเพื่อสร้างความเจริญเข้าไปในบริเวณนั้นทำให้เขาค้อสงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ